ลงอีกแล้วเช้านี้โอ้ยตายแล้วลงทั้งวันแน่เลยวันนี้ถึงว่าได้ยินเสียงข้างบ้านเข้ามาไถทางเข้าบ้านเขาแต่เช้าโอ้เราก็เพิ่งตื่นเนาะทุกคนหิมะลงอีกแล้วจ้าวันนี้เดี๋ยวออกไปดูข้างนอกดีกว่าเนาะฮัลโหลมายา Good morning Good morning มายานี่มายากระโดดจึ๊บเข้ามาตอนไหนนี่แม่ไม่เห็นเลยนกกระส่ายหางติ๊กติ๊กติ๊ก Are you hungry now มายา Are you hungry now You want to eat เดี๋ยวแม่จะลงไปถ่ายคลิปข้างล่างนะเนี่ยหิมะลงสวยเลยวันนี้ Let's go to eat มายา Let's go to eat come onLet's go. Morning, Titi. Let's go. ไปลงไปกินข้าวกันแล้วลงไปลูกลงไปตื่นสายกันเนี่ยวันนี้เจ้าสองตัวหิวข้าวละรอแต่เช้าเดี๋ยวเราจะเด็ดเอาใบมะกรูดตรงต้นในกระถางในครัวนะคะ How many do you gonna use then? I think that's enough. That's enough. Okay. How many leaves? Let me see. I have. Should be enough. Yes. But I want a few to julienne for garnish. Okay. Take whatever you want. But do you see here?It start now. Oh, new growth. Yes, you should pick the old one. Yeah. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำอาหารไทยกันนะคะและก็วันนี้เราจะทำกัน3เมนูเลยแกงเขียวแกงแดงแล้วก็พะแนงนะคะเพราะว่าวันนี้ขวัญจะสอนบ๊อบทำพะแนงด้วยแล้วก็สอนทำแกงแดงแต่แกงแดงน่ะรู้สึกบอกเขาจะทำเป็นบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ขวัญก็มาสอนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็แกงเขียวอีกเมนูหนึ่งที่จะทำนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเพื่อนขวัญจะมาเที่ยวหาเนาะพี่เอกับลุงจิมเนาะจะมาเที่ยวหาเราก็เลยต้องทำกับข้าวเตรียมรอรับแขกนะคะไปกระทำกันเลยจ้าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาอร่อยหรือเปล่าเนาะเอาละตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนของการเตรียมของนะคะทุกคนทำ3เมนูก็ต้องเตรียมของเยอะทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าแกงเราจะแกงไว้ล่วงหน้าเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้มารสชาติมันก็จะอร่อยเข้มข้นกว่าเดิมนะคะอันนี้คือเคล็ดลับของการทำแกงนะคะทุกคนขวัญชอบทำไว้ล่วงหน้านะคะเพราะอีกวันนึงมารสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นนะคะ3อย่างรวดเดียวเลยเพราะว่านี่ขวัญซื้อมะถั่วฝักยาวมาจากเอเชียนมาร์เก็ตโอ้ I have to save it for ส้มตำ also forgot about that yeah เดี๋ยวจะเหลือไว้ทำส้มตำด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะทำส้มตำด้วยนะคะก็จะเป็นปาร์ตี้เล็กๆแพลนของเราก็จะไปเดินไฮกิ้งกันก่อนแล้วก็จะกลับมากินข้าวมื้อเย็นกันนะคะโอเค you open all of them yet all four yes oh. ใช้เยอะมากต้องใช้กะทิกระป๋องเยอะมากนี่อยู่เมืองนอกนะคะจะใช้กะทิก็ต้องใช้กะทิกระป๋องนะคะทุกคนส่วนพริกแกงเราก็จะเป็นเนี่ยแกงเขียวแกงแดงแล้วก็พะแนงนะคะก็จะเป็นกระป๋องหมดเลยนะคะอยู่เมืองนอกก็อย่างนี้นะคะเวลาจะใช้อะไรก็ใช้จากกระป๋องนั้นเลยนะคะทุกคนมันก็สะดวกหน่อยเนาะ What happened? It's so thick. Why is it so thick? Maybe it's from cold. Yeah. Yeah.
Yeah, around. Yes. A little bit more. Good, good. And then, John, where is the curry paste? The red one? It's here. ตอนนี้ก็ให้บ๊อบทำแกงแดงนะคะ Now you can add the curry paste. Add it in. ใส่ลงไปแล้วก็ผัดcolor looks good. I don't know if we can handle more. So now I think you can add chicken. Should be enough. A little bit more. That's good. นี้เราก็ทำน้ำซุปไก่ไว้ด้วยเนาะใส่เข้าไปนิดนึง you can yeah oh yes how much you need that's good and green beans should be enough okay I don't want the red that's the last one oh the red really yeahYou need more some. I think you should add a little bit broth. Yes. Let it boil and get a plum sugar and fish sauce. We have to wait for the plum sugar melt.That's good. A little bit fish sauce, I guess. Yeah, I think so. Yeah. This one. Okay, if you need more, you can add. Looks good. And then, before it's everything, before we turn the stove off, you just add, bell peppers and what else? Basil. Basil, yes. What about kefir? Kefir leaves, and you can slice it and then put it on top. Looks yummy. It's good. I'm gonna wash that pot and can we have lunch before we continue? Can we have lunch? เอาทุกคนหน้าตาของแกงแดงนะคะฝีมือโดยคุณสามีนะคะน่ากินเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้แกงเดือดแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็จะเอาขึ้นนะคะ yes okay now you have to yes เราก็จะเทใส่หม้อไว้อีกหม้อหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะทำแกงเขียวต่อนะคะนี่น่ากินมากเอาล่ะทุกคนนี่คือหน้าตาของแกงแดงนะคะ You forgot to put the bell peppers, did you? Oh. Okay, that's it.